มาที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่าคำเมากันให้แซ่ทั้งซอย9เลยนะคะว่าพิธีกรชายของเราเนี่ยหอบเสื้อผ้าหนีตามสาวไปเที่ยวต่างประเทศค่ะเอ๊ะคือใครนะเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าค่ะพร้อมกับความใจกว้างของคุณแม่ลูก2พลอยพันธ์ค่ะเมาหมอไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ว่าผลงานทีมงานทุกคนเนี่ยได้ลงแรงลงใจกับหนังเรื่องนี้ไปเยอะมากยังไงก็พยายามไปโฟกัสที่ผลงานของคนจะดีกว่านะคะก็ฝากเรื่องและที่จุดที่6ด้วยค่ะถึงปัญหาครอบครัวจะยังคาราคาซังแต่คุณแม่พลอยผ่านภรรยาของปีเตอร์ก็ใจกว้างพอที่จะไม่ให้เรื่องส่วนตัวไปกระทบกับผลงานที่สามีแสดงนำเลยขอเชิญชวนให้ทุกคนไปตีตั๋วชมภาพยนตร์เรื่องลัทธิจุดที่6เรื่องราวมิตรภาพความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างครอบครัวเพื่อนและมิตรแท้ต่างศาสนาที่มีกำหนดเข้าฉาย23กรกฎาคมนี้ค่ะที่สุดอะส่วนหนุ่มคาโตะพิธีกรสุดเทเลนต์ของนายเอนเตอร์เทนช่วงนี้กำลังเร่งเคลียร์คิวงานเพื่อหาเวลาไปพักผ่อนกับกวนเพื่อนที่ประเทศญี่ปุ่นแววว่ามีรายชื่อของสาวหนูนาหนึ่งธิดาร่วมตีตั๋วด้วยอย่าเพิ่งคิดมากนะเพราะคู่นี้เขาสนิทกันในฐานะเพื่อนที่เลิฟกันวิ่งมาราธอนด้วยกันก็เท่านั้นเองจ้าเอาใจสาววงบอยแบนด์เกาหลีดงบังชิงกิกันหน่อยเมื่อหนุ่มเขาส่งทีเซอร์โปรโมทมิวสิกวิดีโอเพลง Rise As One และแชมเปญมาให้ชมกันก่อนที่จะส่งอัลบั้มพิเศษ Rise As God มาให้ได้ฟังกันเต็มๆในวันพรุ่งนี้แฟนคลับเขาไปกรี๊ดกันต่อได้ที่ Nine Entertainment Application เลยค่ะ